อาจารย์นี้ก็บอกใช่นี่บอกไม่ใช่นะเวลาโยมคุยธรรมะกันเธอสายไหนฉันสายนี้สายนี้สอนยังไงสายนั้นนั่งสมาธิอย่างนี้นั่งเขย่าตัวบ้างนั่งคำบริกรรมบ้างบ้างบอกไม่มีคำบริกรรมไอ้คำบริกรรมก็แจกไปหลายแบบตกลงแล้วอะไรมันถูกนะเราก็เริ่มมาทยอยเช็คอย่างนั่งสมาธิเนี่ยโยมพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยเดี๋ยวนี้บริกรรมกันเต็มเลยเห็นไหมแล้วบริกรรมก็แบบนั้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะนั่งสมาธิกายต้องสงบระงับไปนั่งเขย่าตัวกันก็มีอย่างเนี้ยนะตีฌานเรียกว่าตีฌานนะเออมีหลายแบบนะโยมมันไปเรากำลังมาตรวจสอบความถูกต้องนะเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไหมเราคีย์คำนี้เข้าไปแล้วก็เช็คดู 84,000 พระธรรมขันธ์นะกดค้นหาไม่พบคำนี้อีกแล้วนะหลักฐานประเทศไทยนี่แหละไม่ต้องเอาของใครละนะที่ประเทศไทยถืออยู่เนี่ยนะแต่เราลดพระธรรมขันธ์ออกให้เหลือแต่ 84,000 แล้วกดค้นหามีไหมข้อมูลขึ้นมาแล้วนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรชาวเมืองพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 คนบรรพชิต 84,000 ลูกช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวไม่มี 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้ง45เล่มของฉบับสยามรัฐนะดังนั้นก็ไปเข้าพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ให้ฟังมะอย่าฟังอย่าศึกษาอย่าเล่าเรียนเห็นไหมก็เลยบอกโยมว่าหน้าวันนี้เราเล่าเรียนในคำแต่งใหม่กันทั้งนั้นเลยเห็นไหมเราเวลาลือยากนะลือยากโอ้ทำกันแล้วไปนะกระทรวงตะบวงกรมนะทำกันเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้กำลังล้างใหม่กำลังล้างคือล้างอะไรล้างเอาวัดของที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอ่ะพูดง่ายเอาออกไปก่อนที่พระเจ้าไม่เคยบัญญัติเลยทั้งชีวิตน่ะนะไอ้ที่คุมเครือค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ไอ้ที่ไม่คุมเครือเนี่ยชัดเจนเนี่ยออกไปก่อนนะคือเราอยากให้ศาสนาพุทธมันเพียวๆไงอยากบริสุทธิ์นะนั้นถ้าเราทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยศาสนาพุทธบริสุทธิ์แน่นอนนะมันคือหนึ่งในสถาบันหลักของชาติแต่ข้อมูลยังคอนแคลนเลยข้อมูลยังงงกันอยู่นะและในพระไตรปิฎกเนี่ยโยมมันก็ไม่ใช่ถูกหมดไงเวลาเขาบอกพระไตรปิฎกไม่ได้ถูกหมดเนี่ยโยมต้องรู้โครงสร้างพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนกันนั่นคือคำพุทธเจ้ากับคำแต่งใหม่นะนั้นในเล่มพระไตรปิฎกเนี่ยทุกเล่มเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอรรถกถาอรรถกถาเนี่ยคือคำแต่งใหม่พระสูตรเนี่ยคือคำพระพุทธเจ้าเนื้อหามันจะมีแค่สองส่วนนี้แค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าพูดมาแล้วไอ้พวกขยันอธิบายทั้งหลายก็ไปอธิบายคำพุทธเจ้าเพิ่มเติมนะลักษณะของคำที่เพิ่มเติมเขาจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าคือเขาจะอ้างอิงไปว่าที่พุทธเจ้าพูดอย่างนี้เขาขออธิบายว่าอย่างนี้นั่นน่ะเนื้อหามันมีสองส่วนแค่นี้เองว่าการบันทึกคำพุทธเจ้ามาแล้วก็คนไปขยายความใหม่ซึ่งคำพระศาสดาเนี่ยไม่ต้องการการอธิบายใหม่ศาสตร์เดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วที่ออกจากปากศาสดานะเพราะพระองค์คือสัพพัญญูไม่ต้องการให้ใครที่ต่ำกว่าสัพพัญญูมาอธิบายไม่ต้องวิธีในการที่จะอธิบายคำพุทธเจ้าต้องไปสืบค้นคำพุทธเจ้ามาอธิบายคำพุทธเจ้าด้วยกันเองเช่นพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอปล่อยวางขันห้าอ้าวแล้วขันห้าคืออะไรใช่ไหมก็ต้องไปสืบค้นดูว่าพุทธเจ้าตัดขันห้าคืออะไรอ๋อไปเจอละอาจจะ2เดือน3เดือนไปอ่านเจออ๋อนี่พุทธเจ้าตัดว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาละรูปคืออะไรอ่ะเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรอ่านไปอีกเดี๋ยวอาจจะไปเจอในเล่มนั้นเล่มนี้กิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเรียกว่ารูปเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขนะสัญญาคือความจำได้หมายรู้นี่คือต้องเอาพระสูตรมาอธิบายพระสูตรด้วยกันเองและคนเดียวในโลกที่อธิบายไว้อย่างละเอียดละออบอกนิยามคำพูดอะไรต่างๆไว้ครบถ้วนคือพระพุทธเจ้าพระองค์บอกเลยไม่มีใครในโลกทำคำพูดได้อย่างพระองค์นะเรายิ่งตรวจสอบยิ่งนำคำพุทธเจ้ามาตีแผ่เปิดเผยพุทธเจ้าบอกธรรมวินัยจะยิ่งรุ่งเรืองธ
ธรรมวินัยของศาสดาอย่าปกปิดเอาไว้ยิ่งเปิดเผยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนะแต่พระองค์บอกเลยว่ามนของพราหมณ์เนี่ยปิดบังไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยแล้วจะไม่รุ่งเรืองนะดูพวกพราหมณ์เนี่ยทำอะไรจะมึนๆงำๆมึนๆแบบไม่รู้เรื่องอ่ะนะถ้าทำอย่างเงี้ยรุ่งเรืองโยมลองเอาคาถาของเขามาเปิดเผยมันแปลว่าอะไรนะอยากจะรู้มันแปลว่าอะไรเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีเหตุผลนะมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ผู้เจ้าท้าเลยมนของพราหมณ์ยิ่งเปิดเผยยิ่งไม่รุ่งเรืองนะเขาจะปิดบังเอาไว้นะเขาจะไม่ให้รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะผู้เจ้ามีผมหรือไม่มีผมเราก็มาตรวจอีกปรากฏว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าสมณะหัวโล้นหรือคนโล้นภารัทวาชะเห็นผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลตะโกนเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยนะเขาว่าผู้เจ้าเราคนถอยเห็นนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นศาสดาใหญ่กันหมดเลยทุกคนก็ประกาศตนเป็นศาสดาออกแสวงหาโมฆะธรรมคือความไม่ตายนะนะ อาตมาก็ไม่ค่อยอยากมาจับไอ้เรื่องตำรับตำราอย่างนี้โยมบวชมาเนี่ยอยากบวชเป็นพระปฏิบัตินะอยู่ในกลุ่มของหนองประพงมาแรกๆเพราะเราศรัทธาอาจารย์ชานะไปเจอท่านแล้วโอ้ท่านรู้จิตได้นั่นโน่นนี่อะไรเยอะแยะเลยเราก็ศรัทธาเข้ามาทีแรกเราเจอแต่วัดบ้านนะเห็นนะเวลาพูดเราจะเริ่มมีภาษาแยกแยะนะมีวัดบ้านวัดป่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆสายเสยไม่มีหรอกพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินะเราก็คิดว่าพระมันกินกินนอนนอนไปวันวันไม่มีอะไรพอไปอยู่ที่หนองบัวพงโอ้พระตื่นตีสามเว้ยเรายังไม่เคยตื่นตีสามเลยนะพระเพิ่มมากันแล้วมานั่งสมาธิมาทำวัดสวดมนต์อะไรกันนะตีสี่กว่าปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดกันแล้วโอ้โหอะไรมันทำอะไรกันแต่มืดวันเนี้ยนะเราไม่เคยเจอไงเราก็เริ่มพระไม่ได้กินกินนอนนอนทำงานกันเยอะเหมือนกันเนี่ยนะทำกิจข้อวัดตามที่พุทธเจ้าบัญญัติเช้าออกบิณฑบาตนะหลังฉันเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปนะเราก็เลยเริ่มมีศรัทธานะก็เข้ามาในทางนี้ทางอื่นไปไหมก็ไปเหมือนกันไปแสวงหามันไปเรื่อยไปอยู่ธรรมกาย3ปีนะอยู่วัดโน้นวัดนี้3ปี4ปีอะไรก็ไปเรื่อยผลที่สุดก็มาอยู่กับทางสายหลวงปู่มั่นนะตอนหลังก็ไม่ได้อยู่กับสายไหนแล้วเพราะสายไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินะไอ้สายก็ผิดอีกโอ้ไอ้กลุ่มเราที่เราอยู่มา 20-30 ปีก็ไม่ใช่อีกนะนะเพราะว่าก็นั่งอ่านแต่คำอาจารย์ตัวเองไม่อ่านคำพระพุทธเจ้านะโชคดีเราหลุดมานี่นะเรามานั่งอ่านอะไรมานั่งอ่านอริยสัจจากพระโอษฐ์ท่านพุทธทาสทำเอาไว้นะท่านพุทธทาสทำไว้5เล่มชีวิตของท่านนะดึงคำพุทธเจ้าออกมาจากฉบับสยามรัฐอีกแล้วท่านพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้าก็ใช้ตัวนี้นะข้อมูลเดียวกันนะ แต่ดึงมาเฉพาะด้านอริสัตถ์4ปฏิจจสุบาทนะคำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงแล้วก็ประวัติของพุทธเจ้าที่พระองค์เล่าออกจากปากเองเท่านั้นไม่เอาคำคนอื่นเวลาก็อ่าน5เล่มจากพระโอษฐ์ตัวนี้นะก็เลยคล่องแคล่วในคำพระศาสดาเริ่มรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปฟังคำคนอื่นนี่ทีแรกก็งงเหมือนกันนะเฮ้ยท่านพุทธทาสแปลมั่วป่ะอาตมาก็เช็คมหามกุฏมหาจุฬาเช็คไปบาลีเทคโซไซตี้พระสูตรนี้ตรงกันหมดทั่วโลกโอ้อ้าวไอ้ที่เราศึกษามาก็ผิดกันบานแล้วสิเนี่ยนะถูกบ้างผิดบ้างก็เริ่มมาเคลียร์ว่าเอ๊ะพุทธเจ้าพูดอย่างเนี้ยมีเหตุผลสนับสนุนหรือเปล่ากว่าจะหาได้เล่นกันหลายปีเหมือนกันแผ่นพับนี้นะที่จะแจกขยมด้วยนี่ก็ เป็นเหตุผลที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทำไมจะต้องฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นนะพุทธเจ้าเราตรัสไว้เองจากหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลก 2,000 กว่าปีไม่เคยมีใครเปิดเผยให้เราทราบเราไม่เคยรู้มาก่อนพระก็ไม่รู้โยมนะมันถึงกระจัดกระจายเป็นสายน้นสายนี้กันเต็มไปหมดเลยนะพระก็ไม่ทราบเราก็เลยเริ่มเข้ามาจับเรื่องตำรับตำรา
พราะพอเราอยากจะหาคำพระศาสดาอ้าวมันไม่มีในประเทศไทยในประเทศไทยตอนนั้นมีแค่5เล่มจากพระโอษฐ์นะเท่านั้นที่เป็นหนังสือที่เป็นคำศาสดาล้วนของท่านพุทธทาสตำราท่านพุทธทาสก็มีเยอะนะนะแต่เฉพาะ5เล่มเท่านั้นที่เป็นคำศาสดานอกนั้นก็เป็นคำแต่งใหม่อย่าไปอ่านอีกนะผิดอีกนะต้องอ่านเฉพาะคำพระพุทธเจ้าที่ท่านทำเอามาตรงนี้นะพอเราจับไปจับไปก็เลยเริ่มทราบว่าโอ้ท่านยังมีคำพุทธเจ้าเหลืออีกเยอะก็เลยมาถึงโครงการตรงนี้รวบรวมคำพุทธเจ้าทั้งชีวิตออกมาให้ได้เป็นหนังสือพุทธวจนะซึ่งจะมีทั้งหมด33เล่มนี่เป็นเล่มที่หนาที่สุดคือเล่มนี้เล่มหลังเล่มนี้จะบางที่สุดทั้งหมดจะมี33เล่มในนี้จะมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยอาตมาจะให้บาลีอยู่ด้านซ้ายภาษาไทยอยู่ด้านขวาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีและใช้หลักฐานตัวเดียวกันคือตัวนี้ไม่ต้องไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรก๊อปปี้มาตรงๆผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะเขาสะกดผิดแล้วก็สะกดผิดตามแต่จะใส่เชิงอัดไปข้างล่างว่าตรงนี้สะกดผิดตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรของเขานะเพียงแต่เอาคำที่แต่งใหม่ออกไปแล้วให้เหลือแต่คำพระผู้มีพระภาคเจ้าล้วนๆเท่านั้นจะมี33เล่ม12เล่มของพระไตรปิฎกที่เรียกว่าอภิธรรมเนี่ยถูกแต่งใหม่ทั้งหมดนะเราเริ่มเข้ามาเคลียร์พระไตรปิฎกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมิน่าอ่านแล้วมันงงไปงงมาเวลาโยมจับพระไตรปิฎกมาอ่านโยมก็เริ่มงงนะเพราะไปนั่งอ่านคำแต่งใหม่นะซึ่งไม่ใช่คำของสัพพัญญูแต่ถ้าโยมอ่านคำพระศาสดาปุ๊บโยมจะไม่งงเพราะคำพุทธเจ้าจะเชื่อมรับกันหมดนะสอดคล้องกันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมาจับเรื่องตำรับตำลานะก็เลยกลายจากคนก็มองเป็นนักปริยัติไปอีกแล้วนะอาจารย์คึกฤทธิ์มาเล่นตำราอีกแล้วคือคนจะมองว่าถ้าจับตำราปุ๊บจะไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วนะถ้านักปฏิบัติจะต้องโง่ไม่รู้เรื่องตำราพูดอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยพูดไปแบบคนไม่มีความรู้แล้วคนนี้ขลังนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพุทธเจ้าเป็นคนพูดรู้เรื่องนะเป็นคนพูดมีเหตุมีผลนะแล้วก็เป็นนักปฏิบัติที่เก่งที่สุดด้วยแล้วก็ถ่ายทอดเก่งที่สุดด้วยนะก็เลย ต้องเอาความรู้พวกนี้มาให้กับพวกเราเพราะพวกเราก็จัดเป็นคนที่มีคุณภาพนะกลุ่มหนึ่งนะก็ถ้ามีโอกาสนะก็ให้ทำตนเป็นรัตนาห้าแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกคือช่วยประกาศคำตถาคตแก้ว5ประการมีอะไรบ้าง1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะ5 2ผู้ที่ประกาศคำตถาคตเป็นรัตนะ5 3ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตเป็นรัตนะ5 4ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคต5ผู้มีความกตัญญูกตเวทีห้าบุคคลนี้เป็นรัตนะ5และบุคคลหาได้ยากในโลกอีก3จำพวกคนที่ประกาศคำตถาคตอยู่ในนี้เข้าไปอีก2พระสูตรเลย1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก2ผู้ที่ประกาศคำตถาคต3ผู้มีความกตัญญูกตเวที3บุคคลนี้หาได้ยากในโลกดังนั้นถ้าโยมเป็นผู้ที่ประกาศคำตถาคตเชื่อมั่นและพุทธเจ้าพูดถูกแน่นอนเวลาจะหยิบหนังสือให้ใครเอาข้อมูลถูกต้องไปเธออย่าไปนั่งอ่านคำที่แต่งใหม่อ่านคำของพระศาสดาข้อมูลที่เก่าที่สุดถูกต้องที่สุดหยิบยื่นให้เขานะฟังซีดีเอาซีดีตถาคตไปฟังได้นิสงอะไรพุทธเจ้าบอกว่าเอาแค่จำได้นะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมด้วยสี่อาการ1เธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เอง2ถ้าระลึกไม่ได้เนี่ยเธอจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทถ้าไม่ได้2โอกาสเธอจะได้โอกาสที่3พวกหมู่เทพบริษัทจะแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเธอไปได้ยินจะบรรลุธรรมโอกาสที่4พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะและเธอจะบรรลุธรรมนี่คือการที่โยมสร้างเหตุปัจจัยในการจำคำตถาคตได้จนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นหรืออย่างน้อยถ้าก่อนตายโยมได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพุทธเจ้าบอกว่าคนคนนั้นถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์อันนี้ตรวจสอบมาแล้วหลายสิบรายโยมที่ไปที่วัดอาตมา
เอาซีดีไปเปิดฟังให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่กำลังจะใกล้สิ้นชีวิตอาการเดียวกันทุกคนตายสงบขณะมีความเจ็บปวดทุกทรมานพอฟังคำพุทธเจ้าปุ๊บจะสงบทันทีแล้วอย่างที่สองคือผิวพรรณผ่องใสนะเหมือนกับพระผัดกุณาที่พุทธเจ้าบอกเลยพุทธเจ้าไปเทศให้พระผัดกุณาฟังกำลังใกล้จะสิ้นชีวิตพระผัดกุณาเนี่ยเจ็บปวดทุรนทุรายมากบอกผัดกุณาทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะตั้งใจฟังธรรมนะพระผัดกุณาพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เสร็จแล้วก็จากไปพระนนท์บอกหลังพุทธเจ้าจากไปได้ไม่นานพระผัดกุณาก็ทำกาละลงแต่ชีวิตวันผ่องใสยิ่งนักพุทธเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเขาได้เป็นอนาคามีคือละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำได้พุทธเจ้าจึงบอกอานนท์จำไว้คนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มมีอานิสงส์หกประการกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเขาละสังโยชน์ห้าไม่ได้เขาจะละได้ถ้าละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ในสองกลุ่มนี้มี3ลักษณะที่เหมือนกัน 1. ถ้าเขาได้ฟังจากศาสดาโดยตรงก็ได้เหมือนกัน 2. ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดาไปถ่ายทอดโยมก็ได้ใครก็ได้ขอให้จำคำพุทธเจ้าอย่าผิดแล้วเอาไปพูดให้เขาฟังอย่างที่3เนี่ยตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะ3ประการนี้รวมกันเป็นอานิสงส์6ประการนะนี่คือการที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตประโยชน์คือตัวนี้ดังนั้นที่เราได้ยินมาเนี่ยโอ้ยจำเป็นนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเป็นคำศาสดาได้ประโยชน์มหาศาลและพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิเรื่องการทรงจำการทรงจำนั้นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนคนคนหนึ่งเนี่ยจากศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลยจะรู้ธรรมะได้ยังไงพุทธเจ้าบอกต้องมี12ขั้นตอนมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้เห็นไหมการทรงจำอยู่ตรงนี้นะพิจารณาหรือใคร่ควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นธรรมเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนแล้วคนคนนี้จะรู้สัจธรรมได้แต่จะบรรลุได้ยังไงภารทวาชะถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกภารทวาชะเวียน12ขั้นตอนนี้ให้มากแล้วจะบรรลุซึ่งสัจธรรมเห็นไหมคนบางคนเนี่ยมีศรัทธามาวัดโยมแต่ไม่ฟังธรรมนะมาแค่ตามบุญสุนทานกลับนะนั้นอาการเนี่ยเป็นอาการตามอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าไหมนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คืออินทรีย์5ดังนั้นคนที่มีอินทรีย์5แก่กล้าจึงบรรลุอนันตริยกิจได้รวดเร็วบรรลุทำได้เร็วนะอินทรีย์อ่อนไปวัดกลับไม่มีอะไรยี่หวินโตไปถวายพระนะเสร็จกลับไม่เข้าไปหาบางคนเข้าไปหาไม่เข้าไปนั่งใกล้บางคนเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่เงี่ยสดลงนะบางคนเงี่ยสดลงแต่ไม่ฟังซึ่งธรรมไปนั่งคุยเรื่องการเมืองกันในวัดนะคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้คุยให้พระฟังพระนั่งฟังไปก่อนนะแทนที่จะฟังธรรมะพระอย่างนี้มันมีหลายแบบมากเลยโยมนะดังนั้นการบรรลุธรรมมันเกิดได้ยากเพราะเหตุนี้นะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ